ศาลยกฟ้องหลงจู้สมชายคดีลักลอบตั้งบ่อนพนันฟอกเงินวันที่23ธันวาคม2565ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษสาลนัดฟังคำพิพากษาคดีลักลอบตั้งบ่อนการพนันหมายเลขดำที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจท์ฟ้องนายสมชายจุติกิตเดชาหรือหลงจู้สมชายผู้กว้างขวางย่านภาคตะว,วันออกกับพวกรวม4คนเป็นจำเลยค่ะอายการโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ถึงวันที่17สิงหาคม2563จำเลยกับ พวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันกําถั่วไฮโลบาคาร่าให้เสือมังกรเพื่อเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้ค่ะพวกจำเลยยังได้ร่วมกันสมคบกันฟอกเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์หลายครั้งหลายหนเพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดแต่พวกจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวค่ะทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานโจทก์และพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้การพาดดพิงไปปว่่าาจจเเเลลย็นนนผู้้ัใหมีกร พยานหลักฐานโจทย์ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดส่วนข้อหาฟ้องเงินนั้นในส่วนจำเลยที่ 1- 2 4พยานโจทย์ก็ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้เช่นกันและโจทย์ไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบขณะที่พยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยรับฟังได้แต่ว่าพยานโจทย์ทั้งหมดยังเป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสยัยและไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้พิพากษาย,ยกฟ้องค่ะภายหลังคำพิพากษาหลงจู้สมชายจำเลยที่1กับพวกจึงเดินทางไปขึ้นรถตู้ที่มาจอดรอรับและไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดค่ะ